คอลัมน์คิดเหนือกระแสจะดิ้นอย่างไรก็ไปไม่รอดก่อนถึงวันที่7สิงหาคม2567ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพรรคก้าวไกลว่าถูกยุบหรือไม่พวกเขามีการดิ้นรนกันมากในลักษณะหมาจนตรอกมีความพยายามในการหาตัวช่วยเข้ามาแก้ต่างในประเด็นต่างๆมากมายแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็ไปไม่รอดเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อเวลา 15 นาฬิกาของวันที่17สิงหาคม2567เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เริ่มจากการที่พวกเขาใช้เรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 มาเป็นนโยบายในการหาเสียงการกระทำดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการลบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยและแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีข้อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ชำรุดทรุดโทรมด้วยคะแนน9-0เป็นเอกฉันท์และมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวอีกแต่หากติดตามดูพฤติกรรมของพวกเขาก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าพวกเขาได้หยุดการกระทำดังกล่าวแบบเบ็ดเสร็จเสียเลยทีเดียวท่าทีของแกนนำและด้อมของพวกเขาก็ยังมีการพูดจาแซะกระแนะกระแหน่พระราชวงศ์ในเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยๆรวมทั้งพฤติกรรมของพวกเขาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าถ้าหากมีการยุบพรรคก้าวไกลก็จะไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยของประเทศไทยหมายความว่าถ้าหากเป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่ยุบพรรคที่ทำผิดกฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีประชาชนเลือกเข้ามาจะทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ได้อำนาจตุลาการไม่ควรไปทำอะไรเขาเพราะเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องมีศาลกันแล้วไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรก็ตามคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาจะทำอะไรก็ได้จะผิดหรือถูกก็ไม่อาจจะไปเอาผิดเขาได้เพราะประชาชนเลือกเขาเข้ามาถ้าหากใช้อำนาจตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายไปจัดการเอาผิดกับพวกเขาก็แสดงว่าฝ่ายตุลาการไม่เป็นประชาธิปไตยตรรกะวิบัติขนาดนี้ต่อไปคนจะเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่มีใครถูกลงโทษตามกฎบินเมืองกันเลยสินะศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายบอกว่าพวกเขายังไม่ได้ลบล้างการปกครองยังไม่ได้ลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นยังไม่สามารถยุบพรรคของพวกเขาได้พูดแบบนี้จะรอให้มีการลบล้างให้สำเร็จแล้วมาหาทางลงโทษพวกเขากระนั้นหรือกฎหมายไม่ได้มีเฉพาะบทลงโทษคนที่ทำความผิดสำเร็จแล้วเท่านั้นคนฆ่าคนตายมีความผิดคนที่ยังไม่ได้ฆ่าคนตายแต่มีเจตนาชัดเจนว่าพยายามฆ่าคนก็มีความผิดเช่นเดียวกันพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลนั้นสามารถพิจารณาเจตนาของพวกเขาได้ว่าเขามีความพยายามที่จะลบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา 112 นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการให้ประชาชนมีเสรีภาพในการหมิ่นประมาทดูหมิ่นและอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการได้ง่ายขึ้นมีทั้งการเสนอให้ลดโทษหรือให้เป็นคดีแพ่งแทนที่จะให้เป็นคดีอาญาด้านความมั่นคงใครทำผิดก็เสียค่าปรับหรือถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทก็ให้สำนักพระราชวังเป็นโจทยื่นฟ้องเอาแบบนี้มันคือการให้พระมหากษัตริย์มาเป็นคู่กรณีกับประชาชนในศาลนะเจตนาของพรรคก้าวไกลที่ทำให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นดูได้จากการสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายมาตรา 112 การไปเป็นนายประกันให้ผู้ที่โดนคดีมาตรา 112 และมีคนในพรรคก้าวไกลโดนคดีมาตรา 112 หลายคนมีทั้งคนที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงและคนที่กำลังรอฟังคำพิพากษานอกจากนั้นแล้วหากติดตามการสื่อสารของแกนนำพรรคและด้อมของพรรคบนพื้นที่โซเชียลมีเดียเราก็จะพบข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นกล่าวหาพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อยู่เนืองๆการปราศัยการบรรยายการแสดงปาฐกถาการให้สัมภาษณ์ของบรรดาแกนนำของพรรคหลายๆคนก็มีความจาบจ้วงล่วงละเมิดกล่าวหาพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่เป็นเท็จอยู่บ่อยๆเป็นการกระทำที่ซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความชิงชังสถาบันให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนบางกลุ่มหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปการลบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็จะทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยว่าพวกเขามีความผิดตามที่มีผู้ร้องอีกเรื่องหนึ่งคือการที่เขาไปนำเอาเจ้าหน้าที่สถานทูตออกมาแสดงความคิดเห็นห่วงใยประชาธิปไตยของประเทศไทยหากมีการยุบพรรคก้าวไกลเรื่องนี้เป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกราชเรามีกฎหมายของเราเองที่ตราขึ้นตามบริบทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังนั้นโดยมารยาทของการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นสากลเจ้าหน้าที่สถานทูตนั้นเราควรจะมีมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อย่าล้ำเส้นอย่าก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครสิ่งที่คนไทยควรต้องพิจารณาก็คือชาวต่างชาติเหล่านี้มีแรงจูงใจอะไรมีเหตุผลอะไรที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้พวกเขามีผลประโยชน์อะไรในการสนับสนุนการกระทำของพรรคก้าวไกลด้วยการอ้างความเป็นประชาธิปไตยหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือประชาธิปไตยแบบที่เขาสามารถชี้นิ้วบงการและครอบงำรัฐบาลได้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วทำให้เราเบาใจและมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ท่านวินิจฉัยด้วยข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะที่สมเหตุสมผลลงรายละเอียดชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจสรุปข้อวินิจฉัยท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบแบบที่ใครที่คิดจะแถออกมาเถียงคงทำได้ยากนะจ๊ะขอบอกคอลัมน์คิดเหนือกระแส